โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com นะคะเพราะปกติแล้วก็จะเป็นผมยาวตรงจริงๆจะต้องบอกเลยว่าตลอดชีวิตการแสดงเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะผมยาวตรงมาตลอดจริงๆก็ต้องขอบคุณ Rejoice กับ PNG ด้วยเพราะยังอยู่ในสัญญาแล้วก็ใจดีอนุญาตให้ละครเรื่องนี้เปลี่ยนได้หนึ่งเรื่องก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะสรุปไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาอยู่ในทุกขั้นตอนที่ทำเรามีการส่งรูปให้ดูตลอดแล้วก็ให้พี่ไก่สมพรเป็นคนทำหน้าที่เปลี่ยนลุคให้ใช่ค่ะเห็นตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างลุคเนี้ยเพราะว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ของจันเป็นพรีเซนเตอร์ผม Rejoice แล้วก็ไว้ผมยาวตรงมาตลอดค่ะใช่ก็ซอยนิดนึงไม่นิดนะซอยเยอะเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็ทำสีผมใช่ไม่ได้การผิดสัญญาก็ได้มีการพูดคุยกันว่าขออนุญาตเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ได้บทมาตอนพี่ลูกตาติดต่อมาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นบทประพันธ์ของคุณแม่พี่ลูกตาแล้วก็แบบอยากให้จัดเล่นแล้วก็ดีใจเพราะว่าเราเคยติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็จำไม่ค่อยได้รู้สึกว่าผีน่ากลัวมากใช่ก็รู้สึกว่าเราถ้าเราจะพลิกบทบาทแล้วก็ควรที่จะต้องทำอะไรให้มันดูต่างบ้างก็เลยโทรไปที่ทาง PNG ทาง Rejoice อะไรเงี้ยค่ะก็มีการคุยกับต่างประเทศก็โอเคว่าให้เปลี่ยนได้หนึ่งเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยเพราะว่ายังไม่ค่อยชินค่ะหลังจากนี้จบเรื่องนี้ก็ปกติเหมือนเดิมแล้วเห็นตัวเองในลุคแบบนี้เป็นยังไงบ้างคือผมข้างบนคือสีปกตินะคะแต่ข้างในคือสีที่ทำค่ะพี่ไก่ออกแบบให้เป็นแฟชั่นใหม่ค่ะใช่ทำแค่ข้างในเล่นสีตอนแรกก็ไม่ค่อยชินค่ะแต่หลายๆคนบอกโอเคดูได้เปลี่ยนบ้างก็โอเคค่ะดูแล้วจะเปลี่ยนลุคเป็นลุคเปรี้ยวไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็เหมือนฟีดแบ็กก็โอเคเอาเป็นเรื่องๆไปดีกว่าค่ะใช่เพราะจริงๆเราบอกเลยว่าจริงๆเราเป็นคนชอบตั้งแต่เด็กมาเราชอบไว้ผมยาวชอบผู้หญิงผมยาวตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นความชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วหลายเรื่องแล้วเคยบอกว่าแต่ว่าไม่เคยได้ตัดเลยค่ะเฉพาะเรื่องนี้จริงๆใช่ก็เขาเรียกว่านอกจากจะเปลี่ยนลุคแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยกระชากบทบาทเต็มที่ตัดสินใจนานไหมคะที่จะมาเล่นบทนี้ไม่นานเลยค่ะเพราะพี่ลูกตาบอกว่าพี่เห็นแล้วว่าต้องเป็นจัดเล่นอะไรเงี้ยก็ดีใจที่พี่ลูกตาไว้ใจว่าเขาเรียกว่าเห็นว่าเราน่าจะทำได้อะไรเงี้ยแต่เราไม่กดดันใช่ไหมเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็คาดหวังว่าเราจะต้องเล่นได้ทำได้ดีอะไรจริงๆพี่ลูกตาบอกว่าตอนแรกกลัวว่าจันไม่รับเพราะเป็นร้ายแต่จันรู้สึกว่าเป็นการเหมือนกับว่าเวลาเราทำอะไรมันเหมือนเป็นบททดสอบทำให้เราได้พัฒนาขึ้นเพราะว่าจันก็อยากลองเล่นหลายๆบทบาทจันวางโพสิชันตำแหน่งตัวเองไว้ในวงการที่ว่าเป็นนักแสดงที่แบบเล่นได้ทุกบทอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะลองหลายๆบทแล้วก็บทนี้ยังไม่เคยเล่นเลยแล้วก็รู้สึกว่าท้าทายมากก็ถ้าไม่เล่นก็คงเสียใจมากเลยนะตีความให้เป็นร้ายแบบไหนคะสำหรับตัวเรากับพี่นุพุ่มกับค่ะคุยกันไว้แล้วว่าจะเป็นร้ายแบบว่าจอมวางแผนร้ายแผนการร้ายลึกไม่ได้เป็นร้ายแบบกริดกราดอะไรเงี้ยค่ะแบบภาพที่ผ่านมามีความมิติของตัวละครมากขึ้นใช่แฟนคลับว่าไงคะจากสาวหวานของเขาชอบค่ะบอกว่าเปลี่ยนบ้างอะไรเงี้ยวันนี้ก็มาเชียร์เปลี่ยนทรงผมเพราะไม่เคยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนลุคการแต่งหน้าด้วยใช่กังวลกับการเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่ากังวลไหมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเท่าที่คุยแล้วก็คือเหมือนกับว่าจะปรับให้เป็นยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้กับอิงกับของเก่าพี่เขาบอกว่าถ้าทำเหมือนของเก่าก็มันจะไม่มีความแตกต่างทำแล้วก็จะเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็จะมีเปลี่ยนมากขึ้นก็ไม่ค่อยกังวลเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมากอย่างของจันเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยต้องทำจันนั่งทำสีผมอยู่6ชั่วโมงอะค่ะกว่าจะได้ก็ต้องมีการพี่ไก่ก็ต้องทำผมว่าจะทำกันบ้านยังไงกับทรงผมสไตล์การแต่งตัวเสื้อผ้าจันทุกคนก็ช่วยกันทำหมดท
ีมงานก็ทำการบ้านกันเต็มที่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะอย่างเล็บก็ต้องทำการบ้านว่าจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะละเอียดเนาะแผนทีมงานไหมคะกว่าจะปีจอยค่ะไม่นานค่ะไม่นานดีนะ PNG เลยใช่ค่ะไม่นานค่ะพี่จอยคะถามถึงเรื่องส่วนตัวบ้างเห็นว่าตอนนี้เป็นเจ้าแม่งานบุญเหมือนกันเจ้าแม่งานบุญคือพอมีโอกาสก็ไปช่วยค่ะอย่างล่าสุดไปช่วยน้องแมวน้องหมาที่โดนรอดชีวิตมาจากท่าแร่เหมือนกับหาบ้านให้เขาอะไรเงี้ยพอดีพี่เกศชลดาชวนมาพอดีว่างอยู่ก็เลยไปใช่เห็นว่าเกี่ยวกับน้องหมาที่โดนคว้างลงบันไดด้วยอันนี้ใช่หรือเปล่าก็คือช่วยเหมือนกับว่าพอดีมีทีมไปเอาออกมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วก็คือเห็นแล้วก็ตกใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคุยใน Facebook ติดต่อกันแต่ว่าคือเขาไปช่วยออกมาแล้วเราแค่บอกว่าถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราพอจะช่วยได้เพราะว่าเขาโดนฟาดจนแบบว่าเลือดออกลูกตาอะไรเงี้ยเหมือนมีดาราแล้วก็มีทั้งหมด3ตัวด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมีดาราหลายคนช่วยเรื่องนี้แล้วโดนข่มขู่เราเองโดนบ้างหรือยังคะยังไม่โดนค่ะมีกลัวหรือว่าหวั่นบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าโดนแจ๋งก็ไม่ต้องมาบอกพี่ๆนักข่าวให้ช่วยกันด้วยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าน้องหมาน้องแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์เรามากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วในโลกนี้ก็มีอะไรให้กินมากมายที่ไม่ใช่น้องหมาน้องแมวเลยอะค่ะเหมือนหลายคนก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับคนมีสีอะไรเงี้ยเรามีกังวลไหมคะกลัวเรื่องความปลอดภัยของเราไหมเอ่ยไม่ได้กังวลเพราะแต่ก็มีหลายสีค่ะ7สีเลยค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรเท่าไหร่ค่ะใช่เห็นล่าสุดไปซื้อที่ดินด้วยใช่ไหมคือเป็นไม่ได้เป็นคนซื้อคนเดียวค่ะช่วยกันหาเงินทำบุญไปถ่ายถอนที่ดินก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคือเจ้าของเขาเอาที่ไปจำนองค่ะแล้วเราก็ไปถ่ายถอนแล้วก็ไปคืนเขาแล้วเพราะไม่งั้นเขาก็จะโดนยึดเพราะเขาไม่มีเงินที่จะผ่อนส่งดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เรียบร้อยใช่ค่ะเรียบร้อยหมดแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ่บดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว